โรงพยาบาลพญาไท2ชวนหมอช้างทศพรปักหมุดหยุดไข้เลือดออกปีมังกรพร้อมเช็คดวงสุขภาพ2567โรงพยาบาลพญาไท2จึงจัดกิจกรรมปักหมุดหยุดไข้เลือดออกปีมังกรเชิญนายแพทย์พิทักษ์เดชพรเทวันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อและแพทย์หญิงเรณุกาจรัสพงพิสุทธิ์กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อโรงพยาบาลพญาไท2ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความรุนแรงของโรครวมทั้งสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะการรับวัคซีนไข้เลือดออกเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมเชิญหมอช้างทศพร4ตุลามาเช็คดวงสุขภาพรับปีมังกร2567ค่ะครับก็สถานการณ์ไข้เลือดออกปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนติดเชื้อประมาณ 140,000 รายแล้วก็ในปีนี้เนี่ยคิดว่าสถานการณ์อาจจะรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากว่ามีสภาวะโลกร้อนอย่างที่ทราบนะครับมีแพร่พันยุงได้เยอะขึ้นนะครับเราคาดการณ์ว่าคงน่าจะมีการระบาดหนักในปีนี้คือไข้เลือดออกนะครับมันมีอาการตั้งแต่น้อยจนถึงมากนะครับน้อยๆเราก็มีไข้แค่ไข้ปวดเมื่อยตามตัวทานยาพารานอนสัก 2-3 วันก็ดีขึ้นแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยไข้เลือดออกเนี่ยอาการมักจะไข้ยาวนานโดยทั่วไปเนี่ยกว่าจะหายดีส่วนใหญ่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าในบางรายเนี่ยโชคไม่ดีนะครับก็ทำให้ถึงชีวิตได้ซึ่งคนที่เสียชีวิตเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าจะท่านใดที่ตั้งแต่ตอนวันแรกๆที่มีไข้แล้วจะไปจบลงลักษณะแบบไหนนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะเสียชีวิตก็ไม่มากแต่ไม่ทราบนะครับต้องใช้การติดตามดูอาการวันต่อวันก็วัคซีนเนี่ยนะครับก็เป็นเกราะป้องกันอย่างเดียวนะครับหรือเรียกว่าเป็นอาวุธอย่างเดียวที่เราจะต่อสู้กับเรื่องของไข้เลือดออกนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบเราคงปฏิเสธไม่ได้ยังไงเราเลี่ยงการโดนยุงกัดไม่ได้โดยเฉพาะในเมืองไทยนะครับแล้วเราก็อาจจะโชคไม่ดีไปโดนยุงที่มีไข้เลือดออกนะครับเพราะนั้นการฉีดวัคซีนเนี่ยถึงแม้จะกันไม่ได้ 100% กันได้ราวๆสัก 80% นะครับแต่ว่าก็สามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้นะครับก็คือป่วยอาจจะไม่ถึงกับต้องนอนในโรงพยาบาลได้ประมาณ 90% ได้นะครับคือนี่ต้องมาอธิบายให้คนเข้าใจนะครับว่าคือบางคนเนี่ยพอไปดูเรื่องดวงแล้วหมอดูบอกว่าเอ๊ะดวงคุณจะดีอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตด้วยความประมาทเนี่ยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับดวงเนี่ยมันเป็นการบอกแค่แนวทางเฉยๆโดยเฉพาะอย่างเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยนะครับเป็นหมอดูเนี่ยเราก็ยังต้องไปตรวจเช็คสุขภาพนะครับไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพร่างกายประจําเป็นทุกปีเลยนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับคือเราไม่สามารถรู้หรอกครับว่ายุงลายเนี่ยมันจะเป็นเลือดกัดเฉพาะคนปีชงนะครับจริงๆเนี่ยมันไม่เลือกว่าเราจะเกิดปีเกิดในราศีอะไรนะครับดังนั้นวันนี้ก็เลยมาอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วเวลามุมมองในเรื่องของดวงชะตาหรือว่าโหราศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญถ้าเกิดใครรู้สึกว่ากังวลว่าชีวิตเราดวงมันจะดีไม่ดีอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ต้องกังวลครับคุณหาวิธีการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีครับครับไม่เฉพาะไข้วัคซีนไข้เลือดป้องกันไข้เลือดออกนะครับผู้ใหญ่ทุกคนก็ต้องฉีดวัคซีนเช่นเดียวกับเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีวัคซีนของสำหรับผู้ใหญ่หลายตัวค่อยๆทยอยออกมาหรือตัวที่มีอยู่แล้วนะครับก็ทุกท่านก็สมควรที่ต้องได้รับการฉีดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านสามารถศึกษาหาข้อมูลได้ว่าในอายุเราขนาดนี้เราควรจะได้รับการฉีดวัคซีนอะไรได้ต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้างอย่างเช่นท่านสามารถศึกษาได้ของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะมีการอัปเดตเป็นระยะครับยินดีมากเลยครับถ้ายินดีเรียนเชิญนะครับเราก็จะมีศูนย์วัคซีนในการดูแลทุกท่านนะครับในการที่จะคอมพลีทวัคซีนให้กับทุกท่านทุกอายุแล้วก็ทุกกลุ่มโรคนะครับ